วัสดีครับวันนี้พี่ลิงมีเกมน่ารักมุ้งมิ้งมาแนะนำนะครับมิกกี้ลัฟสตอรี่เกมแต่งตัว 3D เกมแรกภาพก็สวยๆด้วยครับมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนมากมายและสามารถพาเราไปท่องโลกด้วยพี่ลิงฟินเลยมีคอลเลกชันชุดสวยเยอะแยะเลยด้วยครับและที่สำคัญเราสามารถสร้างชุดเองได้ด้วยนะดาวน์โหลดเกมได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Google Play นะครับแล้วอย่าลืมมาเล่นกับพี่ลิงนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Podcast Gamerสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Nikki Love Story เย้เป็นเกมแนวแต่งตัวนะคะแข่งกันแต่งเสื้อผ้าให้สวยที่สุดเพื่อให้ได้เกรด A นั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากดสตาร์ทเลยค่ะจริงๆเกสก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นเท่าไหร่นะคะเพิ่งเข้าไปครั้งแรกโอเคหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เราเข้าสู่ระบบล็อกอินทาง Facebook ก็ได้นะคะไม่ยากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปล็อกอินกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเกดก็เข้ามาด้านในของเกมแล้วนะคะแล้วเกดก็ได้เล่นไปจนถึงด่านที่3แล้วด่านที่1กับ2เนี่ยเกดได้เกรด S หรือว่าสูงสุดนั่นเองวู้ฮูต่ำสุดคือ F นะคะ S นี่คือแบบ super rare อะไรประมาณนี้เลิศมากๆเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าปะมีการปลดล็อกด่านใหม่รีบไปดูกันเถอะด่าน3นะคะวู้เริ่มเกมมาต้อนรับโลกใหม่ค่ะระดับสาววัยรุ่นเส้นนี้เนี่ยนี่ก็คือแมวน้อยสีเหลืองเอ้ยสีขาวตัวนี้นะคะเอ้ฉันยอมรับแล้วว่าเธอน่ะมีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปทั่วทวีปกับฉันน่ะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกสิเสื้อผ้าในตู้น้อยจะตายจริงๆแล้วเนี่ยมันกระทบกับความสามารถในการแต่งตัวของฉันนะโอเคเราคลิกกันไปเลยนะคะยืนยันยอมรับภารกิจแล้วก็ถ้าคุณไม่รู้จะใส่ชุดอะไรนะสามารถคลิกปุ่มทำแนะนำได้โอเคแล้วก็ใส่ชุดที่เหมาะกับการเดินทางนะคะดูสิว่าเวทมนต์ทรงผมแกละแล้วก็เสื้อนี่เป็นโลลิแอปเบลโอ้โหได้เลยค่ะทรงผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากรู้คุณสมบัติของเสื้อผ้ากดค้างในสินค้าเลยเราจะสามารถเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมได้โอเคค้างไว้นะคะชื่อนี่ไงเขาจะบอกนะคะว่าเหมาะกับอะไรเส้นผมนุ่มสลวยนะคะรวงข้าวสาลีอะไรประมาณนี้เนาะมีคุณสมบัติโอเคสามารถใส่ได้อย่างสบายใจโอเคใส่เลยเฮ้ยแต่เวทมนต์ผมแกะเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ไม่ใช่หรอนะดูท่อนบนแป๊บนึงโลลีแอปเบลนะคะใส่เลยแล้วก็ท่อนล่างกระโปรงโรงเรียนโอ้ยเอ้ยน่ารักอยู่นะแล้วก็โอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วดูสิว่าตอนนี้เท่าไรนะตอนนี้นะคะเราขึ้นไปจาก F ไป B โอ้ B แล้ว A แล้วก็ S แล้วอ๋อมันมี S A B C แล้วก็ F ต่ำสุดนะคะเย้เรียบร้อยค่ะเกดก็เลเวล3แล้วนะคะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มด้วย12แล้วก็ได้เหรียญทองเพิ่มอีก100เหรียญค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะวู้ฮู้ด่านที่4เย้โอ้โหลดมาเอ้ยนี่ไงเขามีอ่างเปาเลเวลอัพด้วยนะคะเลเวล2ก็ได้รับของเลเวล3เลเวล4เลเวล5นี่ได้ทุกเลเวลเลยนะโหแจกของเยอะมากโอ้โหโอเคงั้นเรากดออกข้ามไปนะคะผ่านด่านแล้วเขาบอกให้เราย้อนกลับย้อนกลับไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูซิฮึบทำตัวเป็นคนใหม่มันไม่ง่ายเลยนะอ๋อเขาบอกว่าให้เรารับของได้หรือเปล่าโหได้ของฟรีได้หัวฟรีมาน่ารักโอเคตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อตัวละครพร้อมกันเลยแล้วกันพี่เกใช้ชื่อโปเกส89เหมือนเดิมดีกว่ามีคนใช้ไปหรือยังนะโปเกส89ยึบเรียบร้อยยินดีด้วยโอ้โหเกดได้ผมบ๊อบดัดปลายงุ้มนะคะแล้วก็ได้ชุดเทพนิยายบลู
โอ้โหแล้วก็ถุงเท้าสั้นมีลายนะคะรองเท้าผ้าธรรมดาตำราคลาสสิกทำไมมันเป็นรูปรองเท้าครั้งแรกแนะนำถึงตรงนี้นะถ้าอยากจะลองเสียงอันตรายก็ลองคิกชักน้องสาวแสดงความสามารถให้เต็มที่เลยโอเคขอบคุณมากเลยนะคะพี่แมวคลิกแล้วค่ะแมวขาวแล้วก็ไปเริ่มเล่นเองดูนะคะด่านที่4เขาบอกว่าเซนิยาในสมัยก่อนลองเข้าไปดูนะคะเซนิยาในสมัยก่อนจะว่าไปเซนนี่คุณเป็นหุ่นผ้าใช่ไหมฉันดูเหมือนหุ่นดินปั้นหรือไงมีอะไรก็พูดมาตรงๆทำไมคุณถึงพูดได้อ่ะถ้าไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธละกันฉันไม่ได้โกรธเธอแต่กดราชินีนีน่าราชินีนีน่าเดิมทีน่ะฉันเป็นคนออกแบบชุดให้เซนต์ปาเลชแต่เพียงเพราะว่าข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยได้โดนราชินีทำให้กลายเป็นแบบนี้แต่ฉันก็เป็นเพียงหนึ่งในเหยื่อจำนวนมากนะคนที่มีจำนวนมากในทวีปนี้เนี่ยเป็นตัวตลกอย่างฉันหมดเลยฉันต้องการร่างเดิมของฉันน่ะโอเคโอเคตอนนี้นะคะเราได้รับภารกิจใหม่แล้วค่ะอ๋อน้องแมวของเราโดนสาปค่ะจากราชินีนีน่านั่นเองนะคะโอเคอันนี้เราต้องแต่งตัวให้ดูแบบเป็นยุคสมัยก่อนใช่ไหมทรงผมนะคะลองคลิกค้างดูดิฮึบอันนี้เป็นโลกแห่งแฟนตาซีนะคะโอเคเรามาเลือกชุดกันเลยค่ะแต่แกคิดว่าผมสีชมพูเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะมันแบบเป็นกลมๆนะเดี๋ยวขอเข้าไปอ่านก่อนนะคะโลกแห่งภาพลวงตาโลกแห่งภาพคืออะไรอ่ะขอหายากมากก็คือจะต้องเรียงกันมาเนาะเอาอันนี้แหละมั้งเฮ้ยแต่ว่าผมบ๊อบงุ้มปลายนี่ก็น่ารักดีนะโอเคลองดูแล้วกันนะคะป่ะแล้วก็ไปที่ชุดเซตดูเอาเป็นเทพนิยายแล้วอุ้ยเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยคิดว่าเข้าอยู่ได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าสีนี้เครื่องประดับก็ยังไม่ค่อยมีเลยมั้งโอเคงั้นไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนละกันดูซิว่ามันจะแมทกันได้มั้ยอ้าวดูล้นตอนนี้นะคะ F ขึ้นมาแล้วโอ้ย A แล้ว A แล้ว Z แล้วเย้โอ้คะแนนรวม 85,000 เลยนะคะ perfect โอ้ที่ถ้าเกิดว่าเกสใส่ชุดอะไรเป็นชุดเจ้าหญิงบลูอะไรสักอย่างนั้นน่าจะไม่ได้คะแนนเนาะอันนี้โอเคอยู่นะฮะเรียบร้อยค่ะวู้เลเวลอัพแล้วให้ดูก่อนละกันอันนี้รับของรางวัลก่อนค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดตู้เสื้อผ้าให้ดูอ๋อผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยก็ได้ของอีกนะอุ้ยมันเลิศมากเลยนะเดี๋ยวเราขอไปคลิกดูตู้เสื้อผ้าก่อนนะคะโอเคเราคลิกไปที่ตู้เสื้อผ้าของเกตเลยนะคะไปดูซินี่โอ้โหนี่คือที่เกตมีอยู่นะคะมีหัวอยู่ประมาณ6หัวนะคะทรงผมนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นทรงผมที่จะต้องทำเลเวลให้มันอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ละทรงน่ารักมากอันนี้ดอกเบญจมาศริมรั้วโอ้โหอันนี้แบบแนวมากนะเป็นถักเปียนะคะเอ้ยอันนี้กิปุริปะเนี่ยหัวใจคริสตัลสีชมพูค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ทรงเหมือนเกตในโลบอกนะฮะเหมียวป่าชมพูอุ้ยอันนี้ชอบนี่ๆๆอันนี้ชอบมากเลยอ่ะลองขออนุญาตคลิกเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้านิดนึงนะฮะราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะ5,888 ค่ะโอ้โหจริงๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะโอเคเราย้อนกลับไปดูตัวเสื้อผ้าเราอีกรอบนึงนะฮะโอเคจริงๆขอเลื่อนไปดูล่างสุดเลยละกันเพราะว่ายิ่งล่างเท่าไหร่ยิ่งแรเท่านั้นใช่ไหมอุ้ยอันนี้ก็น่ารักทุกคนนี่กระต่ายเพ้อฝันนะคะ S2S เลยทีเดียวนะคะจะได้สิ่งนี้มาก็คือต้องรางวัลสำหรับทางการรายงานตัวครบ1เดือนโอ้โหเราต้องเล่นให้ครบ1เดือนนะเราจะได้หัวนั้นนะคะอันนี้ก็คือเราต้องผ่านเควสต่างๆเราถึงจะได้หัวเยอะแยะเลยทรงผมนั่นเองนะคะคือเอาจริงอ่ะแกชอบสีชมพูไงทรงไหนที่เป็นสีชมพูแกก็ชอบหมดนะฮะนี่อันนี้ก็น่ารักนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปดูชุดเซตดูก่อนนะคะชุดเซตก็มีเยอะแยะเลยนะมีเป็นอลิซงานเลี้ยงน้ำชาอ๋อแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะต้องทำภารกิจหรือว่า
ซื้อเอาเองอะนะคะทีละส่วนเลยนะคะอันนี้คือมันเป็นชุดเซตที่เขาให้ดูว่าเขามีชุดอะไรประมาณไหนบ้างอะเนาะน่ารักมากเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเล่นกันไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ชุดพวกนี้กันมาดีกว่าแล้ววัสดุนี่คืออะไรเป็นของที่จะเอาไว้ทำเกี่ยวกับเควสในเกมอะไรอย่างนี้เนาะส่วนอุปกรณ์นี่ยังไม่มีนะคะอันนี้เขาให้พี่เก๊คลิกไปที่อะไรอ๋อเติมเงินมีเติมเงินด้วยนะคะเติมเงินใน App Store นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออัพเลเวลไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มด่านต่อไปกันไปเรื่อยๆเลยแล้วกันค่ะโอ้โหอันนี้นะคะเขาบอกว่าหัวข้อในการเปลี่ยนเสื้อผ้าคือชุดกันลมที่เหมาะกับการขี่มังกรโอ้ตอนนี้นะคะเราจะต้องใส่ชุดที่สำหรับขี่มังกรมันต้องกันลมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทรงผมเนี่ยก็ต้องเป็นทรงผมที่ผมสั้นหน่อยเนาะมันก็ต้องเป็นทรงผมนี้นะคะส่วนชุดเนี่ยเกดยังไม่มีชุดเท่าไหร่เลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องคลิกไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อชุดค่ะไปร้านเสื้อผ้ากันเลยค่ะวู้ฮู แล้วก็คลิกไปดูนะคะว่าชุดไหนเนี่ยมันเหมาะชุดนี้หรอเทศกาลผู้สูงศักดิ์อันนี้ชุดฉลองราชวงศ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีชุดไหนอีกชุดนี้มันต้องเป็นชุดกันลมอ่ะแล้วมันจะเป็นชุดไหนได้นะคะชุดรัดรูปหุ่นยนต์สาวในอนาคตโอ้โหอันนี้ก็เกรดว่าน่าจะเป็นชุดนี้มั้งมันต้องแบบเป็นชุดหรูหรานิดนึงป่ะเออลองดูนะคะแล้วก็อันนี้อ่ะซื้อฟึบโอเคเกซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับค่ะป่ะแล้วก็ไปใส่ชุดเป็นชุดนี้ละกันขี่มังกรใช่ไหมมันก็ต้องดูอลังการนิดนึงและอันนี้มันจะขี่ได้บอกกี้ก็ไม่แน่ใจนะลองใส่ดูก่อนละกันนะคะรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าที่แข็งแรงนิดนึงโอเคลองดูนะคะ โอเคจัดไปโอ้ยมันขึ้นน้อยจังว่ะโอเคมาแล้วขึ้นแล้วตอนนี้ยังอยู่ในระดับ F อยู่นะคะ C ละเราจะขี่มังกรได้ไหมเนี่ย A โอเค S เถอะ S โอ้ยได้แค่ A ก็ยังดีค่ะชุดนี้มันขี่มังกร ได้อยู่โอเคเสร็จละเราสามารถคลิกทับประลองกับเพื่อนได้ด้วยนะโอเคค่ะระดับสาวน้อยนะคะได้ของรางวัลมาเพิ่มด้วยโอเคงั้นขออนุญาตพี่เกตไปเวลก่อนเลยกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาโอ้โหตอนนี้นะคะเกตได้พลังใหม่มาอีกแล้วค่ะหรือว่าเป็นแบบหัวข้อใหม่นะคะความสามารถพิเศษเป็นสร้างชุดนั่นเองนี่มันมีเป็นระบายสีย้อมสีอะไรชุดด้วยนะคะเลือกทรงผมโอเคก็คือเลือกทรงผมปุ๊บคลิกไปที่เชอร์รี่เขียวนะฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบปึ๊บสร้างสรรค์โอเคดูสิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเรียบร้อยค่ะเราก็ได้เชอร์รี่สีเขียวมาแล้วนะคะเป็นผมที่เราสร้างสรรค์ออกมาเองนะคะเรียบร้อยค่ะไม่ยากแล้วก็เดี๋ยวเก็ตว่าเขาบอกว่ามีความสำเร็จมาอีกแล้วนะคะตู้เสื้อผ้าในฝันนะคะลองคลิกเข้าไปดูสิอ๋อเราทำเควสเสร็จนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นของรางวัลเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำเควสไปเรื่อยๆอะเนาะย้อนกลับค่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรบันทึกการท่องเที่ยวนะคะเก๋ก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันเราสามารถรับรางวัลได้เรื่อยๆนะคะนี่โอเคเสร็จหมดแล้วรับของรางวัลครบแล้วมาไปที่เดอะเกตขอคลิกดูสร้างสรรค์อีกสักรอบหนึ่งนะคะเขาจะมีสร้างชุดย้อมชุดอัปเกรดชุดด้วยนะคะมีอวยพรเสื้อผ้าด้วยไหนขอลองดิต้องผ่านด่าน 2-6 ก่อน 3-8 ก่อนนะคะส่วนอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะโอเคงั้นไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเกสามารถคลิกอธิษฐานอะไรก็ไม่รู้นะคะได้อีกหนึ่งอย่างแล้วมุมข้างล่างนะคะแล้วก็อธิษฐานฟรี1ครั้งนะคะโอเคลองกดดูเลยวู้ดูซิว่าจะได้ชุดใหม่ไหมมาแล้ววู้ได้เป็นใบโคเวอร์4แฉกนะคะเย้โอ้โหยินดีด้วยหัวใจแห่งเทพเจ้าทิศทางแห่งแสงแห่งพระเจ้านะคะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เขาให้คลิกไปทางขวาสระน้ำอธิษฐานค่ะได้ฟรี1ครั้งเหมือนกันนะคะลองดูซิว่าคิดจะได้อะไรเขาบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าระดับ1ถึง5ดาวนะวึ๊บชะดึมโอ้โหน่าจะเป็นตุ้มหูเนาะตุ้มหูนะคะโอเค
แต่ว่าอันนี้เนี่ยเกดว่าจะลองเสียตังอธิษฐานดูเองสักรอบหนึ่งนะคะใช้60เพชรนั่นเองค่ะอธิษฐาน1ครั้งมาแล้ววู้ฮู้มาแล้วมาแล้วระดับ 3-5 นะคะไมโครเวอร์4แชร์ฟึบวึ้งได้รองเท้าสุภาพสตรีนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยใช้เงินทองอะนะคะ 3,000 บาทแล้วก็ถ้าอธิษฐาน10ครั้งเนี่ยจะลดเหลือ 27,000 หรือว่าจ่าย9แถม1เราอธิษฐานลอง1ครั้งดูฟึ๊บดูซิว่าจะเป็นอะไรนะคะ น่าจะเป็นตุ้มหูเหมือนกันมั้ยเป็นเกร็ดหิมะเล็กๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยเกมนี้นะคะเติมเงินครั้งแรกเนี่ยได้เป็นชุดฮันบุกด้วยนะคะชุดเกาหลีนั่นเองค่ะเป็นทรงผมตะกร้าผลไม้นะคะชุดกะหล่ำปีแล้วก็รองเท้าอะไรเนี่ยตัวล็อกเกอร์แล้วก็แท่งตรงนะคะแท่งตรงนี่น่าจะเป็นที่แปะผมนะคะด้านบนเย้ตอนนี้นะคะเกก็คลิกเติมเงินครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถได้เป็นชุดเซตนะคะนี่ชุดเกาหลีนั่นเองนะคะดีสวยงามโอเคแล้วก็ได้เติมเงินสะสมอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยเราจะต้องเติมเงินสะสมให้ครบ 1,699 เพชรนะคะถึงจะได้เป็นชุดเลิศชุดสวยเลิศนะคะโอ้โหไหนลองคลิกไปที่ไปแลกเปลี่ยนดูนะคะว่าเกตจะได้อะไรตอนนี้เนี่ยเกตได้ผมและผมดาวโรเซตสวยเลิศแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็น่าจะได้เป็นนี้ด้วยนี่กิ๊บติดผมนะคะโอเคได้2อย่างแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเกสจะลองเปลี่ยนชุดตัวละครที่ยืนอยู่ตรงหน้าหลักดูนะคะก็คลิกไปที่ห้องลองเสื้อเลยโอเคแล้วก็เกสได้ชุดเกาหลีมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็คลิกไปที่ทรงผมนะคะเมื่อกี้เกาหลีเนี่ยใช่ผมทรงตะกร้าผลไม้ไหมโอเคลองดูนะคะแล้วก็ไปที่ชุดเซตนะคะกะหล่ำปี ใช่ชุดนี้ล่ะแล้วก็รองเท้านะคะนี่อันนี้จำได้อยู่แล้วก็เครื่องประดับนะคะนี่โอ้โหบันทึกปุ๊บแล้วลองออกไปดูด้านนอกนิดนึงนะคะเป็นอย่างไรนี่เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเก๊กอุ๊ยพอหมุนแล้วก็โป่งผิวด้วยนะทุกคนเฮ้ยอึฮึบเฮ้ยแต่ไม่เห็นเกงในไม่เห็นได้แค่นิดเดียวฟึบเห็นทั่วตัวเลยนะคะโอเคแล้วก็ลองไปดูชุดต่อไปนะคะว่าจะเอาเป็นชุดไหนดีเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมีทรงผมใหม่มานี่ทรงผมทรงนี้สวยมากเลยทุกคนน่าลองดูชุดนะคะเอาเป็นชุดนี้ละกันนะคะแล้วก็ท่อนล่างเฮ้ยเขามีเป็นกระโปรงแบบนี้ด้วยนะแต่มันดูแบบไอ้นี่เกินไปแล้วใส่รองเท้าแบบเป็นส้นสูงนะคะลองบันทึกดูนะคะฮึบแล้วก็ย้อนกลับปึ๊บลองหมุนตัวดูนะคะฟู้โอ้โหอันนี้ทรงผมสวยอ่ะเฮ้ยแกชอบผมทรงนี้มากเลยนะเราไปดูชุดอีกชุดหนึ่งสิเพราะว่าได้ผมมาใหม่เพิ่มด้วยนะคะนี่เป็นทรงผมทรงดาวโรอันนี้ก็ผมสวยเหมือนกันสีฟ้านะคะเป็นแบบเหลือบๆน้ำเงินนิดนึงนะคะแล้วก็รองเท้าได้มาใหม่เป็นรองเท้าสุภาพสตรีเนาะชุดเซตแต่จริงๆแล้วแกก็ชอบชุดทันบกเอ้ยอันนี้เข้ากับสีผมมากเลยอะนะรองเท้าก็ได้มาใหม่เป็นรองเท้าสุภาพสตรีเนาะแล้วก็ตุ้มหูได้เป็นตุ้มหูเกล็ดหิมะเป็นลูกกลมๆน่ารักนะคะอันนี้ก็เข้ากับชุดนี้ดีแล้วก็เป็นตุ้มหูแบบนี้เดี๋ยวลองดูเครื่องประดับด้านบนเอ้ยอันนี้ก็สวยโอเคบันทึกเลยจริงๆแล้วเกชอบสีชมพูนะแต่ชุดนี้ก็โอเคได้อยู่แต่ผมยาวสวยสุดนะลองหมุนตัวอึ๊บผมยาวสวยสุดเกใส่ผมยาวดีกว่านะคะเป็นทรงผมทรงนี้เลยเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าเย้ ตอนนี้นะคะเกก็ได้เข้ามาที่การแข่งขันอาชากินดีที่จัดชุดนะคะโอเคลองดูกันเลยดีกว่านะคะเข้าร่วมทันทีป่ะนี่ไม่รู้ว่าเกจะได้แข่งกับใครนี่มาค่ะเริ่มแข่งขันเลยหัวข้อครั้งนี้นางฟ้าเจ้าหญิงในนิทานโอเคเราจะมาแข่งแต่งตัวกับเพื่อนกันนะคะแล้วก็เลือกทรงผมเลยค่ะแกชอบผมทรงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะอุ๊ยจริงๆว่าจริงๆแกว่าผมทรงนี้มันก็สวยอยู่นะแต่ทรงนี้แหละชุดเซตนะคะเอาเป็น
เทพนิยายละกันท่อนล่างเดี๋ยวดูก่อนนะฮะถุงเท้าแล้วก็ดูรองเท้านิดนึงนะคะตอนนี้เกดมีชุดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะเอาเป็นรองเท้าคู่นี้แล้วกันนะคะจริงชุดนี้มันก็สวยอะนะแล้วก็เครื่องประดับค่ะเราลองคลิกดูเครื่องประดับกันดูนะคะ ดีก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วก็ใส่เป็นที่ปิดตาไปนะคะใส่ตุ้มหูจุดๆเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันนะคะอ้าวดูสิว่าใครจะชนะโอ้โหเรียบร้อยสิคะอย่างนี้ทุกคะแนนฝั่งเกสก่อนนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยน่าจะชนะล่ะนะเย้โหห่างกันแบบเกินครึ่งเลยนะวู้ฮู้ชนะค่ะได้เกรด S ด้วยนะคะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นด้วยนะเย้ไม่มีใครเอาชนะเธอได้เลยจริงๆนะฉันรู้เลยอะ เรียบร้อยค่ะสำเร็จแล้วตอนนี้นะคะเกสเลเวลก็ขึ้นมาถึงเลเวล17แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเกสจะลองไปย้อมสีชุดดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะต้องทำยังไงบ้างเอารองเท้าก่อนละกันคิดอยากได้เป็นสีชมพูแล้วก็ โอเคถ้าเกิดว่าเกสอยากย้อมนะคะเป็นสีชมพูก็คือกดย้อมปุ๊บเรียบร้อยเกสได้สีชมพูแล้วเดี๋ยวนะคู่นี้เกสก็จะเป็นคู่สีชมพูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวลองกลับไปดูที่ตู้เสื้อผ้านิดนึงนะคะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะคะห้องทดลองเสื้อแล้วก็ดูที่รองเท้านี่ไงรองเท้าเกสเป็นสีชมพูแล้วง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกสสามารถเปลี่ยนชุดข้างนอกเกมใช่ไหมได้เยอะขึ้นเพราะว่าเกสมีทั้งทรงผมทั้งอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายเอาเป็นผมทรงนี้แล้วกันผมทรงนี้ก็น่ารักนี่เกสมีชุดนี้ด้วยนะคล้ายๆกับชุดสาวแอร์โฮสเตสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นชุดเจ้าหญิงลูกไม้นี่ชุดนี้ก็น่ารักนะคะชุดนี้ก็น่ารักเจ้าหญิงแห่งโลกอนาคตอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันไอ้อะเกสเอาชุดนี้ดีกว่านี่แล้วก็จริงๆเสื้อผ้าแกก็มีนะโหอันนี้เซ็กซี่เกินไปไม่โอเคไม่โอเคแล้วก็เป็นถุงเท้าอันนี้ละกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าไฮโซไฮโซนิดนึงโอเคบันทึกเลยเรียบร้อยค่ะตอนนี้เปลี่ยนชุดแต่งตัวแล้วนะคะเกดว่าอยากจะมาลองย้อมสีอีกสักรอบนะคะย้อมสีชุดปุ๊บแล้วก็มาเลือกกันเอ้ยมันสามารถย้อมเป็นสีฟ้าได้โอเคสีดำก็ย้อมได้เกดลองย้อมเป็นสีดำดูกดย้อมตึ๊บฟูบเรียบร้อยแล้วเสื้อล่ะคะในเมื่อทำกระโปรงแล้วก็ต้องทำเสื้อใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเกดไปหาอุปกรณ์ก่อนนะคะต้องหาสีดำไปหาซื้อในร้านค้าแฟชั่นได้เลยนะคะกดยืนยันได้มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีชุดด้วยดีกว่านะคะย้อมโอเคผ่านเย้และลองไปดูตู้เสื้อผ้าอีกสักหนึ่งรอบนะคะว่าชุดเกสเนี่ยได้เปลี่ยนหรือยังค่ะนี่เป็นสีดำแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นสีแดงนั่นเองโอ้โหอลังการนะจ๊ะดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยนะคะแล้วลองดูเครื่องประดับนิดนึงนะคะฮันบกก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าฮันบกมันเป็นสีนั้นไปแล้วนะสิเพราะฉะนั้นเกสติดเป็นหัวอันนี้แหละดีแล้วใส่หน้ากากนิดนึงเอ้ยหน้ากากไม่โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะเกมนี้น่ารักฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งมากๆเลยนะคะพี่เกสแนะนำให้มาเล่นด้วยกันนะเพลินๆไปเรื่อยๆนะคะก็ฝึกการแต่งตัวการอะไรอย่างนี้ของเราไปได้เลยนะคะเสื้อผ้าก็น่ารักมากมายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เกดก็จะเล่นไปเรื่อยๆละกันนี่ตอนนี้นะคะพี่เกดอยู่ที่เลเวล17นะคะในด่าน 2-2 แล้วนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีทั้งหมดเยอะแยะมากมายเลยด้วยนะคะโอเคย้อนกลับนิดนึงแล้วก็ทำภารกิจเสร็จเลเวลอัพขึ้นทีละเลเวลหรือว่าเราผ่านแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีของรางวัลแจกให้เราอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะนี่อันนี้ล็อกอินตามเวลาเนี่ยเราได้รับของรางวัลอีกแล้วนะโอ้โหของแจกเยอะจริงๆเลยนะคะเกมนี้นี่ทำภารกิจสำเร็จก็ได้ของอีกนะคะแล้วก็เติมเงินครั้งแรกก็ได้เป็นชุดฮันบกอย่างที่พี่เกสใส่อยู่ตอนนี้เลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีหรือว่าสามารถสร้างชุดเองได้ด้วยเกมนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะ
จริงๆพี่เอสบอกเลยมาออกแบบเผื่อจะมาออกแบบเสื้อผ้าให้แฟนอะไรอย่างนี้ก็มาออกแบบลองทดลองในนี้กันได้นะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพี่เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะวู้ฮู้วู้ฮู้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เกดไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะคะจุ๊บจุ๊บมาน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมแล้วก็พี่ลินได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกมกับพี่ลินได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย